เอามาได้คืนฉันเถอะนะเอามาสินี่มันของฉันปล่อยฉันไม่ปล่อยแกน่ะสิปล่อยชุดดีๆแบบนี้แกจะใส่ไปเพื่ออะไรมาได้จะปล่อยนะชุดเนี้ยบริษัทเป็นคนให้ฉันคืนฉันเถอะนะฉันไม่ปล่อยเว้ยคืนมาแกนั่นดิเอามาฉันนี่ของฉันน่ะนี่มันของฉันเกิดอะไรขึ้นคุณเชอร์คะคุณเชอร์ดูไมค์สิคะเขาจะแย่งชุดของฉันไปให้ได้เลยค่ะชุดดีๆแบบนี้มันก็ต้องเหมาะกับคนสวยๆแบบฉันสิคะคุณเชอร์ว่าไหมคะอันรีบเอาชุดคืนไมค์เข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะประชุมจะเริ่มละเดี๋ยวไปสายกันละมากันครบแล้วใช่ไหมค่ะนี่ก็ใกล้จะไตรมาสสุดท้ายของปีละเดือนนี้ถ้าใครทำยอดได้ดีที่สุดจะได้เป็นตัวแทนไปไลฟ์สดที่บริษัทซอย8แถมยังได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายด้วยนะไม่อันในฐานะที่เธอ2คนเนี่ยทำยอดได้ดีที่สุดในบริษัทพวกเธอ2คนจะต้องแข่งกันแล้วล่ะหน้าตาจืดๆแบบเย็นไม้น่ะหรอจะมาสู้กับคนสวยฉันได้ฝันไปเหอะนี่อันพูดจาอะไรระวังปากไปด้วยนะงานเนี้ยเขาแข่งกันที่ความสามารถและก็ประสบการณ์ไม่ใช่ความสวยจ้ะเลิกประชุมแยกย้ายเย็นไม้ฉันขอพูดกับเธอตรงๆนะหน้าตาอย่างเธอจะเอาอะไรมาสู้กับคนสวยไฟแรงอย่างฉันได้ฉันมั่นใจเลยว่าฉันต้องทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนเอาอย่างนี้ไหมเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าใครชนะก็ได้อยู่ที่นี่ต่อส่วนไอ้คนที่แพ้เนี่ยก็ออกไปจากบริษัทซะได้เดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่มายคำพูดของอันเมื่อกี้เธออย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะเธอทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดก็พอฉันไม่ถือสาอะไรหรอกค่ะตั้งแต่ฉันลาออกจากงานเราไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลลูกดูแลสามีรูปร่างหน้าตาของฉันก็เปลี่ยนไปจะให้ไปสู้สาวไฟแรงอย่างอันเนี่ยมันไม่ได้หรอกค่ะแล้วอีกอย่างที่อันดูถูกฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เธอเป็นพนักงานที่ดีที่สุดของที่นี่เลยนะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยอันจะต้องเรียนรู้กับเธออีกเยอะฉันขอบคุณคุณเชอร์มากเลยนะคะที่ให้กำลังใจฉันคุณอันคะวันนี้คุณอันมีคิวไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดอะไรตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันจะไปทำสวยทำสปาผิวของฉันแต่ว่าคุณอันอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้คุณอันกับคุณไมค์กำลังแข่งกันอยู่อีนั่นน่ะเหรอจะมาแข่งกับฉันฉันจะบอกอะไรให้นะต่อให้มันทำยอดได้ดีกว่าฉันเนี่ยยังไงฉันก็ชนะมันอยู่ดีบริษัทไลฟ์สดใหญ่โตขนาดนี้ยังไงเขาก็ต้องเลือกคนสวยอยู่แล้วอีนั่นน่ะนะจะมาชนะฉันคนสวยไฟแรงแซงทุกโค้งเคยได้ยินคำนี้ไหม
แล้วคณะกรรมการที่จะมาประเมินเนี่ยเขาเป็นแฟนของฉันเองฉันไม่ต้องทำอะไรก็ได้ยังไงฉันก็ชนะมาอยู่ดีค่ะกำลังไปค่ะค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันเคยบอกพวกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าใครทำยอดได้ดีที่สุดจะได้เป็นตัวแทนไปไลฟ์สดที่บริษัทซอย8และทำไมอยู่ถึงได้กลายเป็นคุณอันได้ล่ะทั้งที่ไม้ทำยอดได้ดีกว่าคือแบบนี้นะครับทางบริษัทซอย8เขารีเควสต์มาเลยนะครับว่าต้องเป็นคุณอันเท่านั้นอะไรนะเพราะอะไรก็เพราะว่าบริษัทซอย8เนี่ยเขาต้องการสาวสวยอย่างฉันยังไงล่ะคะใครเขาจะไปเอาเยน่าจืดนี่เป็นไลฟ์สดให้เขาล่ะเขาเลือกฉันมันก็ถูกแล้วนี่ค่ะบอสใหญ่อันคุณเชอร์ครับคุณอันกับลูกค้าเขามีความสนิทสนมกันมากเลยนะครับเกมายแข่งกันครั้งแรกเธอก็แพ้ฉันแล้วนะฉันจะบอกอะไรให้ลูกค้าพวกนั้นอยู่ในกำมือของฉันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลือกใครมันก็ขึ้นอยู่กับฉันนี่คุณอันมันจะมากเกินไปแล้วนะขนาดฉันนั่งอยู่ตรงนี้คุณยังกล้าพูดกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอแล้วใครบอกคุณเหรอว่าโปรเจกต์นี้มันขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับฉันต่างหากล่ะแล้วฉันก็จะยกเลิกโปรเจกต์นี้บอสคะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะอีน่าจืดนี่ไม่ได้เป็นไลฟ์สดที่บริษัทซอย8บอสถึงขั้นต้องล้มเลิกโปรเจกต์เลยเหรอคะหรือว่าบอสเองก็ไม่อยากได้เงินแล้วคะบอสถึงกล้าทำแบบนี้กับฉันอ่ะก็เพราะว่าฉันเห็นคุณค่าของคนต่างหากไม่ใช่เงินคุณเชอร์ครับลูกค้ามาแล้วครับที่รักคะที่รักทุกคนพวกนี้สิคะเขารังแกฉันน่ะฉันเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเองทำไมต้องรังแกฉันด้วยที่รักรู้ไหมคะว่าบอสเขาไม่พอใจที่ไอ้หน้าจืดนี่ไม่ได้เป็นไลฟ์สดให้บริษัทซอย8เขาก็เลยล้มเลิกโปรเจกต์ทั้งหมดเลยค่ะที่รักที่รักต้องช่วยฉันนะคะหยุดพูดได้ละเป็นยังไงล่ะที่รักของฉันบอกให้พวกแกหุบปากได้ยินไหมหมายถึงคุณนั่นแหละหยุดพูดได้แล้วหมายเขาเป็นภรรยาผมเองนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่อันแต่ก่อนฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละทั้งสาวทั้งสวยแล้วฉันก็หวังนะว่าต้องหาผู้ชายที่พึ่งพาได้แต่สุดท้ายก็ต้องวางความฝันนั้นไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันได้เรียนรู้แล้วไงว่าอย่าฝากความหวังไว้กับใครต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ที่รักคะไม่คือฉันไม่อยากรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกคุณเราหย่ากันเถอะแล้วพวกคุณสองคนก็เตรียมตัวไปด้วยเพราะว่าฉันจับฟ้องหย่าข้อหามีชู้นี่คุณพูดบ้าอะไรนี่คุณคิดจะหย่ากับผมงั้นเหรอคุณรู้อะไรไหมไม่มีผู้ชายคนไหนไม่นอกลู่นอกทางหรอกนะถ้าคุณไม่มีผมเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงเนอะฉันสามารถใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาผู้ชายอย่างคุณก็ได้และฉันก็มั่นใจว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ได้แล้วลูกล่ะคุณจะบอกเขาว่าไงนี่คุณผมมีหน้าที่การงานมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วคุณล่ะมีอะไรบ้างมีฉันไงคุณเชอร์ไม่เขาเป็นแค่ภรรยาของผมผมต่างหากที่จะร่วมลงทุนกับคุณใครที่ทำงานที่บริษัทฉันเราก็เหมือนญาติพี่น้องกันฉันมีหน้าที่การงานแล้วก็สังคมที่ดีกว่าคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเตรียมทนายเก่งๆไม่ได้เลยแล้วไปเจอกันที่ศาลไม่เราไปกันเถอะค่ะทำไมไม่บอกฉันแต่แรกว่ามีเมียอยู่แล้วฮะทำไมเป็นคนแบบนี้ที่รักไอ้สารเลวไอ้สารเลวโอ้ยไอ้เรื่องไม่เป็นที่พูดออกมาสิตอนได้เวลาจ่ายตังค์ละเร็วๆถ้ายังอยากทำงานที่นี่ต่อดีมากเอาแล้วของแกล่ะผู้จัดการคะคือว่าเดือนนี้ของหนูยังไม่มีนะคะพอดีว่าแม่หนูไม่สบายต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลของแม่แกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันหรือว่าแกไม่อยากทำงานที่นี่ต่อผู้จัดการคะคือหนูขอร้องละค่ะหนูขอแค่เดือนนี้เดือนเดียวเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหนูจะจ่ายให้ครบเลยค่ะก็ได้แต่เดือนหน้าเนี่ยแกต้องจ่ายส่วนที่เหลือของเดือนนี้ด้วยนะค่ะมาเอามาเรียนตอนประถมอ่ะอีฟที่แม่ขายลูกชิ้นอยู่หน้าโรงเรียนปะแต่ฉันได้ข่าวว่าแกเรียนจบม.6แล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วนี่ฉันต้องออกมาทำงานอ่ะต้องช่วยแม่ส่งน้องเรียนชีวิตแกนี่ตกอับมากเลยเนาะถึงว่าทำไมยังกระจอกอยู่แบบนี้แล้วเสื้อนี่เขาเอาไว้ใส่ตัดอ้อยไม่ใช่หรอยังกล้ามาใส่ข้างนอกอีกเนาะเนาะนี่ก็ดีที่สุดเท่าที่ฉันมีแล้วนะฉันมาเถอะแล้วนี่แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาสมัครงานอ่ะแล้วมาสมัครตำแหน่งอะไรฉันมีวุฒิแค่นี้นอกจากเด็กเสิร์ฟฉันจะสมัครตำแหน่งอะไรได้กะฉันว่าตำแหน่งเนี้ยมันก็เหมาะกับแกดีนะคุณอารันและอีกอย่างทำงานอยู่ที่นี่ไม่ได้สบายนะ
พราะฉันไม่ชอบคนขี้เกียจคนอู้งานแล้วถ้าเงินเดือนออกเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่าลืมจ่ายค่าคุ้มครองมาด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ลองไปถามพนักงานคนอื่นดูค่ะอนุญาตให้แกมานั่งกินตรงนี้ทำไมเหรอคะคุณอารันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟมันนะเอาออกไปกินข้างนอกนู่นรีบกินแล้วก็รีบกลับมาทำงานอย่าให้เสียเวลาค่ะคุณอารันไปหน่อยสินั่งน้ำสาหร่ายอยู่หรือไงไม่เห็นหรอว่าลูกค้าเต็มร้านอะไม่แหกตาดูล่ะค่ะคุณอารันตัวแบบนี้จะมีปัญญาจ่ายตังค์หรอวะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารเทสดีมีระดับแล้วก็หรูสุดในย่านนี้ส่วนมากผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นพวกเศรษฐีที่กระเป๋าหนักๆอะค่ะส่วนพวกที่กระเป๋าเบาๆเนี่ยจะสั่งอะไรก็คิดหน้าคิดหลังหน่อยนะคะเดี๋ยวมีตังจ่ายเอาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะนี่คุณช่วยพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้มั้ยคะเอ้าฉันก็ไม่ได้พูดจาหยาบคายกับคุณนี่คะใช่ค่ะคุณไม่ได้พูดจาหยาบคายแต่กิริยาท่าทางของคุณไม่ให้เกียรติลูกค้ามากเลยนะคะฉันให้เกียรติเฉพาะลูกค้าที่ดูดีและมีเงินเท่านั้นค่ะส่วนลูกค้ากระจอกกระจอกอย่างคุณนี่คุณสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้รับอะไรดีคะฉันเอาอเมริกาโน่แก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะได้ค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะค่ะค่ะกระเป๋าตังค์ของคุณเมื่อวานฉันตามหาคุณทั้งวันเลยนะคะขอบคุณนะคะที่คุณเอากระเป๋าตังค์มาคืนฉันอะว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอคะฉันชื่ออีฟค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านที่คุณลืมกระเป๋าตังค์ไว้นะคะฉันจำได้แล้วค่ะคุณนี่เป็นพนักงานที่ขยันมากเลยนะคะวันนั้นเนี่ยฉันเห็นคุณทำงานไม่หยุดเลยค่ะพอจะทราบไหมคะว่าเงินในกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือตอนที่ฉันเปิดกระเป๋าตังค์ดูเพื่อที่จะตามหาเจ้าของอะค่ะฉันก็ไม่เห็นตังค์อยู่ในนั้นแล้วคุณคะแต่คุณเชื่อฉันเถอะนะคะฉันไม่ได้เป็นคนออกไปจริงๆค่ะถึงฉันจะเป็นแค่พนักงานต่ำต้อยแต่ฉันก็มีความซื่อสัตย์พอไม่งั้นฉันคงไม่กล้าเอากระเป๋าตังค์มาคืนคุณหรอกค่ะ
ไม่ต้องกลัวนะคะฉันเชื่อคุณค่ะสำหรับฉันเงินแค่นี้มันไม่ได้มากหรอกค่ะแต่มันคุ้มค่ากับการได้เรียนรู้สันดานของใครบางคนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าดิฉันชื่ออารันนะคะเป็นผู้จัดการร้านนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีโต๊ะหรือยังคะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะหอมเป็นผู้จัดการเหรองั้นคุณก็โปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าฉันคือเจ้าของร้านวันนั้นเนี่ยกิริยาคุณไม่ใช่แบบนี้เนี่ยต้องขอโทษนะคะพอดีว่าที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยค่ะบางทีมันก็หลงลืมกันบ้างแหมคุณผู้จัดการนี่แผลเก่งจังเลยนะคะฉันขอบอกตรงๆเลยนะคะวันนั้นเนี่ยฉันโกรธคุณมากเลยแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะว่าแต่คุณอารันพอทราบไหมคะว่าฉันได้ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านถ้าเอิญว่ามีคนดีๆเขาเก็บไปคืนฉันค่ะและที่ฉันมาเนี่ยฉันอยากจะมาถามคุณอารันว่าคุณอารันพอจะทราบไหมคะว่าเงินในกระเป๋าตังค์ฉันมันหายไปไหนยายอีฟค่ะฉันว่ายายอีฟต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆเลยค่ะเพราะว่ายายอีฟมันเก็บกวาดที่ร้านนี้ทุกวันคนเร็วๆแบบนี้เราไล่มันออกเลยดีไหมคะใช่ค่ะคนเร็วๆแบบมันเนี่ยต้องเอาออกแต่อีฟนี่แหละค่ะที่เป็นคนเอากระเป๋าตังค์ไปคืนฉันนั่นไงฉันว่าแล้วว่ามันต้องเป็นคนเอาไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายายอีฟมันเป็นคนจนแค่เห็นกระเป๋าเงินวางอยู่และมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งอย่างมันนั่นนะคะจะไม่เอาฉันว่าเราโทรแจ้งตำรวจเลยดีไหมคะฉันเรียกแล้วจ้ะแต่เอ๊คุณรู้ได้ไงคะว่าในกระเป๋าตังค์ฉันอะมีเงินอยู่10,000 บาทคุณคงจะลืมไปแล้วสิว่าในร้านฉันน่ะมีกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุมและฉันก็ได้เห็นการกระทำของคุณหมดแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเดี๋ยวให้โอกาสฉันนะคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะโอกาสไม่ได้มีไว้ให้สำหรับคนที่ชอบดูถูกเอาเปรียบและรังแกคนอื่นนะแถมเธอยังไม่มีความซื่อสัตย์อีกต่างหากเชิญไปสำนึกในคุกเถอะจ้ะเชิญครับเชิญไปโรงพักครับโอ๊ยปล่อยฉันนะเจ้านายคะแล้วแบบนี้ใครจะมาเป็นผู้จัดการร้านเราล่ะคะก็เธอไงอีฟฉันล่ะคะตรงว่าฉันเห็นหมดละว่าเธอทำงานเป็นผู้จัดการได้ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะเรียนจบมาแค่ไหนคนดีๆอย่างเธอฉันจะคอยสนับสนุนนะและฉันเชื่อว่าเธอก็ทำได้อีฟขอบคุณมากเลยค่ะเจ้านายฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะสมกับที่เจ้านายไว้ใจฉันแหมแหมแหมเด็กสมัยนี้ใจแตกจังเลยนะจ๊ะดูสิท้องโตด้วยอ่ะเอ๊ะหรือว่าท้องไม่มีพ่อแบบนี้เนี่ยต้องอัปเดตลงกลุ่มเลยละแม่คุณแม่คะคุณแม่จะไปถ่ายรูปเขาทำไมล่ะคะลูกไม่ต้องมายุ่งกับแม่หรอกแม่เนี่ยจะต้องอัปเดตให้คนในหมู่บ้านรู้ด้วยแต่จะว่าไปเนี่ยลูกสาวของแม่ดีที่สุดเลยดีกว่าลูกสาวของใครบางคนสวัสดีค่ะคุณเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะแหมคุณพี่นี่หน้าบานมาแต่ไกลเลยนะคะแบบนี้เนี่ยคงดีใจกับลูกสาวใช่ไหมคะฉันจะดีใจหรือว่าไม่ดีใจเนี่ยมันเป็นหนักหัวใครล่ะคะนี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกค่ะฉันเนี่ยก็แค่ยินดีกับลูกสาวของฉันที่เรียนจบปริญญาตรีนะจ๊ะอุ๊ยตายแล้วดีใจด้วยนะคะจบปุ๊บก็ท้องปั๊บงานนี่หาทำไม่ได้เลยอ่ะก็หาภาระให้แม่ซะแล้ว ที่คุณป้าพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรล่ะคะก็ไม่ยังไงหรอกจ้าป้าก็พูดไปตามที่เห็นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นลูกสาวป้าเนี่ยป้าออกจากบ้านไปตั้งนานละขอบคุณในความห่วงใยนะคะแต่ไม่ต้องเสือกไม่ต้องยุ่งจะดีกว่านะคะไม่ว่าลูกสาวของฉันจะเป็นยังไงเนี่ยฉันก็รับได้เสมอค่ะที่รับได้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมล่ะคะนั่นไงเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะที่หัวเราะดังไปหน่อยคุณแม่คะงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอุ๊ยนี่ลูกจะขอตัวไปทำการบ้านใช่ไหมลูกอุ๊ยลูกสาวของแม่ขยันจังเลยไม่เหมือนลูกสาวของใครบางคนแถวนี้ทำแต่เรื่องน่าอายอุ๊ยคุณพี่คะแค่งั้นนี่ฉันขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายป้าจ๋าลูกอีฟโอ้ลูกสาวแม่นี่เก่งจังไปน่ารักมากเลยลูกอย่าไปฟังนะไม่อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยค่ะกลับกันเถอะป๊าดบ้านสีไอคักแท้พี่กาวรอนานไหมคะรอไม่นานเลยจ้ะอีฟอีฟบ้านอีฟเนี่ยใหญ่โตมากเลยอ่ะเพื่ออีฟสวยๆของพี่เนี่ยรอแค่นี้รอนานแค่ไหนพี่ก็รอได้จ้าแหมพี่กอมนี่ก็ปากหวานจังเลยนะคะปากหวานได้มือไม่ต้องหนักก็ได้ไปอีฟไปเราไปกันเถอะโอ้เชียวกันค่ะแซ่บอีหลีคักแต่ไอ้เรื่องเราจะไปกันแล้วก่อนที่แน่นๆนะอีฟนะพอพี่เนี่ยซิงสุดๆไปเลยพี่กอล์ฟคะเมื่อไหร่พี่กอล์ฟจะไปหาแม่หนูอ่ะอีฟคือตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมอ่ะเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะพี่กอล์ฟพูดแบบเนี้ยแปลว่าพี่กอล์ฟจะไม่จริงจังกับหนูใช่ไหมอีฟมันไม่ใช่แบบนั้นนะคบกันแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนี่เนาะมาสบายจ้าขอบคุณมากเลยนะคะพี่กอล์ฟอีจ๋าโอ้ยมาพี่กอล์ฟทำอะไรก็ไม่รู้ไปละเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเร็วโทรหานะมันไม่อยากให้ไปไปละไม่ลูกนั่นลูกสาวป้าเชอร์รี่ใช่ไหมจ๊ะไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนที่แม่มันโม้ไว้เลยอ่ะใช่ค่ะถ้าป้าเชอร์มาเห็นลูกสาวของตัวเองตอนนี้หนูว่าป้าแกต้องเป็นลมแน่นอนเลยค่ะโอ้ยแม่นี่รับไม่ได้จริงๆเลยแบบนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ให้ป้าเชอร์รี่ดูแม่คะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะหนูว่าอีฟเขาคงจะเก็บกดที่ถูกแม่ตีกอดแบบนั้นนะคะน่าสงสารจะตายจริงด้วย
ถ้าอย่างนั้นน่ะเราสองคนก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขากันเนาะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยไปเถอะไปไหนมาจ๊ะไปเล่นไพ่มาโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ้าอีฟมายืนทำอะไรตรงนี้อะลูกทำไมไม่เข้าบ้านอ๋อก็มายืนรอคุณแม่ไงคะมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเธอนะคะแม่โอ้ยลูกสาวของแม่ช่างเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณจริงๆเลยลูกป้าป้าเข้าบ้านกันลูกเดี๋ยวแม่เนี่ยจะทำกับข้าวอร่อยๆให้ลูกกินป้าลูกป้าป้าอุ้ยลูกรักของแม่อุ้ยเสียนะคะแม่จริงเหรอลูกป้าป้าป้าไปนั่งก่อนเดี๋ยวแม่ชงกระแดให้ลูกกินป้าเร็วเร็วเร็วโอ้ยเป็นลูกโอ้ยท้องเสียหนักแม่ลูกนัดพี่มาเนี่ยมีธุระอะไรพี่บอกอีฟแล้วไม่ใช่เหรอถ้าพี่อยากเจอเนี่ยเดี๋ยวพี่นัดเองแล้วนี่แต่งชุดอะไรของอีฟเนี่ยอย่างกับป้าข้างบ้านน่ะพี่ก๊อฟคือหนูมีเรื่องด่วนอ่ะมีอะไรก็ว่ามาคือหนูท้องฮะท้องเหรอโกหกปะเนี่ยหนูพูดจริงๆนะพี่ก๊อฟหนูท้องลูกของเราได้2เดือนแล้วงั้นพี่ก็มีอะไรจะบอกอีฟเหมือนกันเราเลิกกันเถอะอีฟบ้าปะขนาดตัวพี่เองเนี่ยพี่เอาตัวเองไม่รอดเลยส่วนอีฟกับลูกในท้องเนี่ยอีฟก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่าจะเอาไงไอ้ก๊อฟทำไมมึงถึงพูดจาหมาแบบนี้วะแต่มึงบอกว่ามึงจะดูแลกูอยู่ๆมึงมาทำแบบนี้ได้ไงวะก็ที่กูต้องพูดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะกูอยากได้มึงไงและที่มึงต้องรับผิดชอบตัวเองเนี่ยก็พอมึงพลาดเองไงอีอีไปเอ้ยไอ้ก๊อฟมึงจะไปไหนไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟอีฟนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ไอ้นั่นน่ะดิมันทำฉันท้องอ่ะแล้วมันก็ไม่ยอมรับผิดชอบฉันโอ้ยฉันทำยังไงดีอะไม่แล้วนี่เธออยากจะบอกแม่ไหมถ้าเกิดฉันบอกแม่เด็กในท้องก็ไม่เอาดีกว่าแกไม่รู้หรอกว่าแม่ฉันทำอะไรได้มากแค่ไหนฮะไม่เป็นไรนะอีฟแกท้องใช่ไหมอีฟแม่คะแม่ฟังหนูอธิบายก่อนนะคะหนูท้องจริงๆค่ะเด็กในท้องเป็นหลานของแม่นะคะ
แม่ควรจะดีใจสิคะใช่ไหมจะให้ฉันดีใจเหรอจะให้ฉันภูมิใจที่แกท้องงั้นเหรอแกท้องทั้งที่ยังเรียนหนังสือไม่จบแกทำได้ไงฮิปไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรลูกเองก็ไม่อยากเก็บมันไว้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะจัดการให้น้ำกินน้ำก่อนนะลูกนะเป็นไงลูกดีขึ้นบ้างไหมแม่คะทำไมหนูรู้สึกเหมือนจะไม่เป็นไรนะลูกนอนพักผ่อนก่อนนะแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องอายใครแม่ต้องกำจัดมันออกไปหยุดเดี๋ยวนี้นะยายชลีนี่แกจะทำอะไรอ่ะอีฟลูกอีฟอีฟหนูลูกอีฟนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าป้าเธอจะเป็นคนแบบนี้อ่ะอีฟไปอยู่กับป้าไปอยู่กับพวกเราไปไม่นะไม่ช่วยไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยแล้วจะไม่ให้ลูกไปอยู่กับใครทั้งนั้นอ่ะฉันจะไม่ลูกไปไหนอ่ะไม่ไปพกปากเดี๋ยวนี้นะอย่าชะลีแกไม่ใช่แม่คนนี่ขนาดแกรักลูกนะแกยังทำอะไรลูกขนาดนี้เลยแกรู้ไหมลูกของแกต้องเก็บกดมากแค่ไหนถึงได้ทำอะไรหลบๆซ่อนๆโดยไม่ให้แกรู้อ่ะไม่ฉันจะไม่ให้ลูกฉันต้องอายใครลูกจะต้องอยู่กับฉันฉันไม่ให้ลูกฉันไม่ได้ทำงานให้อีฟอีฟพอได้แล้วค่ะแม่แม่บอกว่าแม่รักหนูเหรอแม่นึกถึงแต่ตัวเองอะแม่ลอกวงการชีวิตหนูได้ไหมคะแม่รู้บ้างไหมว่าหนูไม่อยากใส่ชุดเชยๆแบบนี้อีกแล้วหนูไม่อยากอยู่กับแม่อีกต่อไปแล้วไปเถอะอิ๊บไปอยู่กับป้าไปไม่เถอะอย่าเอาลูกฉันไปพวกแกอย่าเอาลูกฉันไปกลับมาแล้วอีฟถึงแม้ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นจะไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรนะผู้หญิงอย่างเรามีได้ก็เลี้ยงเองได้ลูกเราแค่คนเดียวเลี้ยงไหวอยู่แล้วสู้ไปด้วยกันนะหนูอีฟต่อไปนี้หนูต้องอดทนเพื่อตัวเองนะลูกไม่ต้องร้องไห้แล้วป้าได้ฟังเรื่องราวของหนูจากไหนแล้วจ้ะขอบคุณคุณป้าแล้วก็มายมากเลยนะคะบุญคุณครั้งนี้หนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะไปเราไปกันเถอะไปอยู่กับป้านะไปค่อยๆค่อยๆ
อีฟแม่อีฟลูกสบายดีไหมแม่ขอโทษนะกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาแม่คะนี่พี่นัทค่ะสามีหนูเองสวัสดีครับถึงแม้เด็กคนนี้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆของผมเนี่ยแต่ผมก็เต็มใจรักเขาเหมือนลูกของผมนะครับส่วนอีฟเนี่ยผมดูแลอย่างดีคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีฟเป็นคนที่ดีดูแลแม่ก็ดีใจแล้วล่ะลูกอีฟลูกจะกลับมาอยู่กับแม่ไหมคือแม่คะหนูขอเวลาอีกสักหน่อยนะคะคือหนูแม่เข้าใจลูกกับสิ่งที่แม่ทำกับลูกมันหนักหนาเกินไปแม่คะแม่กลับมาอยู่กับหนูนะคะหนูให้อภัยแม่หมดแล้วหนูรักแม่นะคะอีฟแม่ก็รักลูกนะกับสิ่งที่แม่ทำกับลูกมันหนักหนาเกินไปหนูให้อภัยแม่หมดแล้วหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกนะบอสคะให้ฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายขายแทนพี่เถอะนะคะนะคะบอสคือฉันคิดว่าฉันทำตำแหน่งนี้ดีกว่าพี่อีฟอะค่ะนะคะบอสจริงๆแล้วผมคิดว่าอีฟเขาก็ทำงานดีมาตลอดนะแต่ฉันได้ยินมาแว่วๆว่าลูกค้าของเราเนี่ยกำลังจะโดนบริษัทคู่แข่งของเราแย่งไปนะคะและอีกอย่างลูกค้าของเราก็ชอบผู้หญิงขาวๆสวยๆแล้วก็เด็กๆฉันว่าถ้าฉันทำตำแหน่งนี้เหมาะกว่านะคะและอีกอย่างพี่อีฝ่ายขายเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งแก่ส่วนฉันเนี่ยทั้งสาวทั้งสวยแถมยังเด็กกว่าและยังเด็ดกว่าด้วยนะคะก็ได้ครับวันไว้ผมจะลองดูนะครับขอบคุณค่ะพี่คะพี่อีฟเก็บข้าวของเนี่ยจะไปไหนล่ะคะก็ไปที่ชอบที่ชอบน่ะสิพี่อีฟคะพี่อีฟโดนบอสไล่ออกแล้วนะคะพี่อีฟรู้ตัวไหมคะว่าพี่อีฟโดนไล่ออกแล้วนี่อันพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมพูดจาให้เกียรติคุณอีฟเขาด้วยคุณอีฟเขาเป็นหัวหน้าพวกเรานะใช่พูดอะไรเนี่ยหัดรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างนะค่ะพวกคนดีพวกแกนั่นแหละที่ต้องพูดดีกับฉันพวกแกรู้อะไรไหมว่าฉันเนี่ยคือหัวหน้าคนใหม่ของพวกแกพีฟคะพีฟโดนไล่ออกแล้วรีบเก็บข้าวของไปสิคะชิวๆเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือเธอใช่ไหมเธอเป็นคนเสี้ยมให้บอสย้ายฉันไปอยู่แผนกอื่นใช่ไหมอู้เปล่าค่ะไม่ได้เสี้ยมอันนี้พูดความจริงเลยเพราะว่าพี่อีฟเนี่ยทั้งเหี่ยวแก่แล้วก็หนังยาโอ้ดูหน้าสิคะหน้าย่นมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปดีลงานกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าคงจะคิดว่าดีลงานกับคนที่อยู่บ้านพักคนชราแน่ๆเลยค่ะนี่อันฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าช่วยพูดจาให้เกียรติคนอื่นเขาด้วย
ไม่เป็นไรหรอกเชอรี่อย่าไปให้ค่าคนแบบนี้เลยพีฟคะสมัยนี้รูปร่างหน้าตามันสำคัญมากเลยนะคะพวกแกสองคนก็เหมือนกันหันไปสัญญกรรมให้มันสวยๆมากับฉันบ้างโอ๊ยแล้วดูคิ้วพวกแกสิใครสอนพวกแกเขียนคิ้วแบบนี้เนี่ยดูสิคิ้วตกมากแล้วนี่ก็ไม่กันคิ้วโอ๊ยแล้วดูสิคิ้วยังกระหางหมาหงอยอ่ะเน่เขาทำงานด้วยความสามารถค่ะไม่ใช่ใช้เต้าไต่แบบเธอน่าไม่อายยินใหม่แกอิจฉาฉันเหรอที่แกทำไม่ได้เหมือนฉันพีฟคะการเอาตัวเข้าแรกมันก็เป็นความสามารถชนิดหนึ่งนะคะถ้าพีฟเอาตัวเข้าแรกกับบอสบอสเขาคงไม่เอานะคะเพราะเขาคิดว่าพีฟเป็นแม่ของบอสนะคะเผลอๆเนี่ยบอสเขาอาจจะไหว้พีฟก็ได้นะคะเพราะว่าพีฟเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งยานโอ๊ยพี่อีฟพี่อย่าโกรธสิคะทุกวันนี้ฉันแยกไม่ออกเลยค่ะว่าไหนหน้าพี่อีฟอันไหนหน้าหมาพันปักอะมันทั้งเหี่ยวมันทั้งยานแยกไม่ออกเลยทุกวันนี้นี่อันไหนๆฉันก็จะได้ย้ายไปอยู่แผนกอื่นละฉันขอตบฝั่งสอนแกหน่อยละกันตบไปเลยว้ายตบไปเลยค่ะว้ายพี่ใจเย็นก่อนนะคะพี่อย่ามายุ่งกับหน้าแพงๆของฉันนะหน้าฉันแพงกว่าเงินเดือนของพวกแกอันมาดิพี่มาดิวะเออมาดิฉันจะบอกอะไรให้อันคนที่ไม่มีความสามารถอย่างแกต่อให้แกอยู่ที่ไหนแกก็อยู่ได้ไม่นานหรอกสักวันสี่คนบนหน้าแกมันก็จะละลายแกจะไม่เหลืออะไรเลยไปไม่แกจะมาห้ามคุณอีฟทำไมเนี่ยไม่มีเว้ยไม่มีวันเพราะฉันซื้อคอร์สความงามรายปีไว้เรียบร้อยแล้วพีฟคะพีฟโดนไล่ออกแล้วค่ะพีฟออกไปได้แล้วทำไมคุณอีฟไม่ตบมันวะฉันอุตส่าห์จับมันได้แล้วเนี่ยเป็นพวกแกนแหละยี่ไม้ลูกน้องลูกน้องเอาทำงานค่ะทำงานฉีดฟิลเลอร์ปากรอบนี่อิ่มมากเลยแต่ต้องตรงนี้อีกนิดนึงว้าวจิโน่จิโน่โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเจ็บช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมช่วยฉันด้วยอุ้ยอุ้ยคุณหัวหน้าอันคะไปทำอะไรคะตรงนั้นลงไปนอนเล่นเหรออุ้ยอุ้ยเจ็บไหมคะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวหายเจ็บแล้วเนี่ยค่อยลุกขึ้นมานะคะงงอะป้าแกเราไปหากินข้าวกันเถอะไปเถอะสมหน้าไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยช่วยฉันก่อนเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องนี่โอ้ยตายแล้วมันโดนคุณอีฟคะคุณอีฟรู้ไหมคะว่าช่วงที่คุณอีฟไม่อยู่เนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คุณหัวหน้าอันน่ะสิคะตกบันไดค่ะจริงค่ะสนุกมากเลยอะอ้าวยายอันอุ๊ยนี่ก็ผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วหน้าแกงไม่หายอีกหรอแหมแกล้มทับเส้นประสาทขนาดเนี้ยคงกลับมาสวยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแหละ
สวยสวยแน่นอนสวยกว่าเดิมฉันจะไปโมหน้าใหม่สัญญากรมที่เกาหลีเก็บเงินมาใช้บ้างเถอะเผื่อวันไหนที่แกไม่มีงานทำเนี่ยจะได้มีเงินใช้ไงพูดกันหมายความว่าไงก็หมายความว่าบอสเขาเรียกฉันให้กลับมาเป็นหัวหน้าแกแล้วไงคุณเอฟทำไมต้องตกใจเบอร์แรงขนาดนั้นด้วยล่ะที่พวกแกพูดมันหมายความว่าอะไรถ้าแกอยากรู้เนี่ยก็โทรไปหาบอสเขาสิผมว่าไม่ต้องโทรหรอกครับบอสคะบอสให้พี่อิฟกลับมาทำงานแทนฉันหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าคุณถูกไล่ออกแล้วไงผมให้โอกาสคุณกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ไม่รู้จักปรับปรุงตัวสักทีโปรเจกต์ก็ทำไม่ได้ดีลงานกับลูกค้าก็ผิดปิดงานลูกค้าก็ไม่ได้เรื่องคุณรู้ตัวบ้างไหมตั้งแต่ที่คุณอีฟเขาออกไปเนี่ยรายได้ของบริษัทลดลงมากแค่ไหนแล้วแบบเนี้ยคุณจะให้ผมเก็บคุณไว้อยู่ทำไมแต่บอสคะฉันประสบอุบัติเหตุค่ะก็เลยทำให้ฉันเบอร์สมองฉันเบอร์ค่ะแต่ฉันสัญญานะคะว่าถ้าฉันไปสัญญากรรมที่เกาหลีกลับมาฉันจะตั้งใจทำงานที่บริษัทให้เต็มที่เลยค่ะบอสเบอร์นิดหน่อยงั้นเหรอผมว่าไม่ใช่นิดหน่อยแล้วมั้งเข้างานก็สายเออาร์ก็อ้างจะไปทำหน้าผมว่าคุณลาออกเล่าเวลาไปทำหน้าสวยๆคุณเถอะนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นบอสบอสโอ๊ยบอสบอสโอ๊ยนี่ยายอันพอแกหมดสวยแล้วเนี่ยแกก็ไม่มีอะไรดีเลยเนาะเชิญจ้ะเชิญออกไปได้ละแกถูกไล่ออกโอ๊ยฉันเราไม่อยากคุยกับคนที่ไม่มีสมองอย่างแกเลยอ่ะอ